ูสิแดเนียลมีลูกน้องมีอำนาจต้องมากมายถ้าเขาคิดจะเล่นงานคุณนะเขาคุณทำบ้าอะไรอ่ะก็จะช่วยดึงสติคุณกลับมาไงเผื่อว่าจูบของผมมันจะดีกว่าจูบของไอ้แดเนียลมันจะได้เลิกเพ้อเลิกหลงเลิกเชื่อคำพูดของมันสักทีอย่าฉันอยากให้แดเนียลพูดให้ฉันฟังใจแทบขาดว่าคุณมันเลวเขาอยากฆ่าคุณอยากแก้แค้นคุณฉันจะได้ร่วมมือกับเขาจัดการคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแดเนียลไม่เคยพูดถึงคุณเลยไม่แม้แต่จะเอ่ยชื่อคุณคุณก็เลยเชื่อว่ามันเป็นคนดีฉันใช้หัวใจของฉันเชื่อต่างหากละเฉินหมิงแล้วหัวใจของฉันก็เชื่อด้วยว่าคุณไม่ใช่คนเลวแต่เพราะการสูญเสียทำให้คุณกลายเป็นคนบ้าแล้วถ้าคุณยังยอมรับการสูญเสียไม่ได้คุณก็จะยิ่งบ้าแล้วสุดท้ายชีวิตของคุณก็จะไม่เหลือใครเลย